จากว่าคดีนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีทั้ง5ชีวิตเนี่ยซึ่งมาจากประชาชนทางและความจริงแล้วได้เป็นการฟ้องคดีเพื่อประชาชนทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของกรมประมงนะครับคือส่วนหนึ่งมาจากประกาศของกรมประมงเองนะครับที่ประกาศว่าเหตุแพร่ระบาดมีทั้งหมด19จังหวัดและยังมีจังหวัดที่อาจจะมีเพิ่มเติมเพราะนั้นคำขอเนี่ยเป็นประเด็นคำขอที่ผู้ฟ้องคดีที่เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาขอเพื่อคุ้มครองในสถานะเช่นว่าขอให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้นกำหนดมาตรการในการที่จะเยียวยาแก้ไขป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดนะครับรวมถึงทั้งเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะต่างๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นการสนับสนุนแก่การที่จะนำงบมาเยียวยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นหลักๆครับประมาณนี้ครับถ้ามองในมุมของที่สำนักงานความครับกระบวนการที่ผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐถือว่าช้าหรือเร็วหรือว่าดำเนินการอะไรบ้างหลังจากมีการระบาดแล้วมองว่ายังไม่บูรณาการครับแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยอาจจะเกิดติดขัดในระบบของการจัดการนะครับซึ่งเราเองเราก็ต้องว่าต้องกระตุ้นนะครับต้องให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ทางส่วนของผู้บริหารเนี่ยจะได้ช่วยกันในการนำปัญหาของสังคมของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มประมงเนี่ยไปขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เกิดทำให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะจะเนิ่นช้าไม่ได้นะครับเพราะคนเราต้องทำงานทุกวันนะครับเพราะจะรอในเรื่องของการที่จะทำด้วยระยะเวลาที่ยาวนานไม่ได้ในมิติของเกษตรกรหรือว่าของชาวประมงครับเราเห็นความเสียหายความเดือดร้อนในบ้านที่มันแจ้งกับทางไหนคือได้รับผลกระทบในวงกว้างมากนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นระดับวาระแห่งชาติได้เลยนะครับก็เนื่องจากว่าสายพันธุ์ของปลาหรือการสัตว์น้ำในบ่อในธรรมชาติเนี่ยนะครับเกิดวิกฤตใช้คำนั้นเลยนะครับก็จะต่อไปก็จะเหลือแต่ปลาหมอครับนะครับแล้วก็ส่วนการทำมาหากินของชาวบ้านก็จะลำบากขึ้นนะครับเพราะว่าสัตว์ที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกุ้งอะไรต่างๆนะครับก็จะหายไปเพราะสัตว์ปลาหมอทางดำเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ตายร้างนะครับเรียกชีนะครับก็คือจะทำลายสัตว์เล็กน้อยนะครับพวกที่จะเติบโตต่อไปนะครับมันก็จะนำว่าปัญหาตอนนี้คือชาวบ้านลำบากถ้าไปเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือเรามองว่าผลกระทบที่ได้รับเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับจากเคยมีรายได้ต่อวันกลายเป็นว่ารายได้เหล่านั้นหายนะครับบ่อที่มีการเลี้ยงบ่อธรรมชาติเนี่ยอยากที่อยากจะเลี้ยงกุ้งพอจะจับขึ้นมากลายเป็นปลาหมอคันดำนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาวิกฤตนะครับแล้วก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยคือใส่ใจและรวดเร็วมากกว่านี้นะครับแต่เราถึงได้ดำเนินการมาทำแทนชาวบ้านเพื่อจะให้มีการกระตุ้นและเกิดของด้วยความรวดเร็วสุดท้ายครับช่วงระหว่างรอศาลปกครองหรือว่าศาลแพ่งเนี่ยทางสภานายอยากสื่อสารอะไรกับหน่วยงานภาครัฐที่จะพอทำได้ในช่วงนี้ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับอยากจะฝากไปถึงโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเราก็คงจะไปยื่นนะครับในเรื่องหนังสือเพื่อขอให้มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับเพื่อจะได้มีการจัดสรรเรื่องงบประมาณเยียวยาชาวบ้านด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจะรอถึงผลคำพิพากษาเนี่ยผลคำพิพากษาเนี่ยทั้งศาลแพ่งที่ฟ้องที่ศาลแพ่งเทียบได้และก็ศาลปกครองเนี่ยเราต้องการสร้างมาตรฐานของสังคมนะครับเพื่อให้เห็นว่าหน่วยงานหรือภาคเอกชนที่ขอให้เกิดปัญหาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแค่ไหนเพียงไรนะครับส่วนของการดำเนินการที่ควบคู่กันไปเนี่ยต้องทำด้วยความรวดเร็วครับคือที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาแก้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำแบบเดิมผลลัพธ์แบบเดิมเราคิดแบบนั้นเพราะว่าจริงๆงบประมงเนี่ยลงแข็งลงพองจับปลาเนี่ยก็จับไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็จับปลาไปปล่อยปลาไปเราอยากจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรซื้อปลาจากชาวบ้านเพื่อเป็นการเยียวยาชาวบ้านด้วยเพราะปลาเรียกของชาวบ้านแต่มันหลุดเข้ามาแล้วควรซื้อปลาชาวบ้านกลับไปนี่ปลาคลองอ่ะถ้าปลารัดกำจัดปลาคลองหมดเมื่อไหร่ปลาคลองหมดปลาบ่อก็หมดเพราะว่าเริ่มทีมันมาจากคลองก่อนเขาบอกถ้าจะให้ปลาหมดไปต้องกำจัดในคลองให้หมดก่อนถ้าในคลองหมดในบ่อก็หมดทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีคนไม่มีอะไรมาจับทำไมไม่ซื้อชาวบ้านล่ะไปจัดอีเวนต์เอาเงินจัดอีเวนต์เนี่ยมาซื้อชาวบ้านเลย